สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ World Focus สกับดิฉันทอแสงรัศมีทีทักแก้วนะคะวันนี้มาติดตามเรื่องของสหรัฐอเมริกากับเกาหลีกันหน่อยค่ะเพราะว่าการหารือแล้วก็การที่ผู้นํานั้นได้มีการพบปะกันมีการประชุมสุดยอดผู้นําร่วมกันนั้นในรายละเอียดหรือว่าข้อตกลงบางประการยังไม่ได้มีการปฏิบัติการจนบรรลุเป้าหมายนะคะแล้วก็แต่ละข้อตกลงหรือว่าการเจรจาบางอย่าง ก็มีการกําหนดเส้นตายเอาไว้ด้วยซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางเกาหลีก็อยากจะให้สหรัฐนั้นเร่งดําเนินการและอย่าลืมเรื่องกําหนดการดังกล่าวค่ะ ไปดูกันหน่อยนะคะทางด้านของรัฐบาลของเกาหลีเหนือนะคะออกมาเตือนสหรัฐค่ะบอกว่าควรจะดูนะคะการเพิ่มความยืดหยุ่นบางเรื่องภายในสิ้นปีนี้แล้วก็ควรที่จะนะคะมีการเปิดโอกาสให้เกาหลีใต้เนี่ยมาพูดคุยอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการรื้อถอนซากสิ่งปลูกสร้างบนหุบเขาคุ้มกังด้วยนะคะ มีถ้อยถแถลงอย่างเป็นทางการที่มีการรายงานออกมานะคะเป็นถแถลงการของรองประธานพักคคนงานเกาหลีชื่อนายคิมยองซอนเป็นเหมือนมือขวาของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดนะคะเขาก็มีการถแถลงออกมาบอกว่าเป็นความผิดพลาดส,สำหรับสหรัฐในกรณีที่รัฐบาลวอชิงตันเพิกเฉยต่อคำเตือนของท่านผู้นำซึ่งให้เวลารัฐบาลวอชิงตันถึงสิ้นปีนี้ ในการปรับเปลี่ยนท่าทีเพื่อให้การเจราจาระหว่างทั้งสองประเทศกลับสู่บนเส้นทางที่จะก่อให้เกิดความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมคิมจองอึนนะคะกล่าวต่อที่ที่ประชุมสมัชชาประชาชนสูงสุดแห่งชาติในกรุงเปียงยางบอกว่าให้เวลาสหรัฐถ,ถึงสิ้นปีเพื่อที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนบางอย่างให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่ง ตรงนี้เนี่ยนักวิเคราะห์บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของมาตรการคว่ำบาตหากเกิดขึ้นได้จริงก็จะนําไปสู่การประชุมสุดยอดร่วมกันเป็นครั้งที่3กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยการเจราจาระหว่างรัฐบาลวอชิงตันนะคะก็เรียกว่าชะงักในทุกด้าน เรื่องที่ชะงักแน่นอนก็คือการปลดอาวุธนิวเคลียร์นะคะเพราะว่าแม้ว่าจะมีการพบปะกันที่เวียดนามแล้วก็ตามเนี่ยเวียดนามเนี่ยเขาเรียกว่าลมไม่เป็นท่าคือไม่มีการจรจาอะไรต่อได้เลยอย่างไรก็ตามกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้นะคะก็ออกแถลงการ์ว่า เจ้าหน้าที่ของเกาหลีเหนือส่งจดหมายให้กับรบัฐบาลโซเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผ่านศูนย์ประสานงานร่วม2เกาหลีตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมที่เมืองแกซองทางตอนใต้ของเกาหลีเหนือไม่ได้ห่างจากพรมแดนของเกาหลีมากนักนะคะก็บอกว่าขอให้มีการประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการแล้วก็รื้อถอนซากสิ่งปลูกสร้างของเกาหลีใต้บนหุหบเขาคุมกัง เป็นสถานที่ที่มีการจัดงานรวมญาติสองเกาหลีนะคะซึ่งเมื่อตกลงกันแล้วเนี่ยรัฐบาลของเกาหลีเหนือก็จะเปิดทางเป็นพิเศษให้เกาหลีใต้เข้ามารื้อถอนและนำทรัพย์สินของตัวเองกลับไปด้วยค่ะจากเรื่องของ สองเกาหลีและสหรัฐอเมริกานะคะมาดูเรื่องวุ่นวายของครอบครัวสมาชิกสภาพยุโรปกันบ้างค่ะหนึ่งในสมาชิกก็คือสห,สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนะคะต้องการที่จะถอนตัวออกไปแต่ถอนตัวยังไงเนี่ยข้อตกลงรายละเอียดอะไรเหมือนเก็บของไม่เสร็จทําข้อตกลงไปบ้านใหม่ไม่ได้กลับไปอยู่ที่เดิมไม่ได้นะคะก็เลยต้องมีการยืดระยะเวลาออกไปอีกนะคะเส้นตายเดิมเนี่ย31ตุลาคมนี้ก็ต้องเลื่อนออกไปล่าสุดนั้นนะคะมีการประชุมนะคะของเอกอัครราชทูตของ27 ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปในกรุงบราซลิลประเทศเบลเยียมสุดท้ายแล้วที่ประชุมมีมติค่ะเห็นชอบในหลักการเลื่อนกำหนดการ Brexit ก็คือเลื่อนการออกจากสหภาพยุโรปให้กับอังกฤษนะคะประมาณกำหนดการใหม่ก็คือ31มกราคมปีที่ปี2563ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะอย่างไรก็ตามย่มีการวิเคราะห์ท่าทีของสหภาพยุโรปว่าน่าจะรอประเมินสถานการณ์ ของอังกฤษเองซะก่อนเพราะว่าบริสจอร์แนนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะคะเขาก็บอกว่าเขาต้องการที่จะเสนอยติจัดการเลือกตั้งใหม่ก่อนกำหนดเข้าสู่การพิจารณาของสภาสามัญหาก e ูอนุมัติการขยารยระยะเวลาเบรกซิตจอรสันก็เสนอว่าให้วันที่12ธันวาคมเป็นวันลงคะแนนอีกครั้งอย่างไรก็ตามนะคะฝรั่งเศสเนี่ยชัดเจนนะคะเห็นแบบเข้าๆออกๆออไม่เข้าไม่ออกสักทีเนี่ยเขาบอกว่าเหนื่อยหน่ายกับเรื่องเบรกซิตแล้วก็บอกว่า กำหนดเส้นตายใหม่ไปเลยไหม15พฤศจิกายน หรือภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้เพื่อเพิ่มแรงกดดันให้กับสภาสามัญในกรุงลอนดอนยอมรับขั้นที่สอนต่อแผนยุทธศาสตร์บ็ก x i ตของจอร์นสันหรือมิเช่นนั้นทุกฝ่ายต้องยอมรับการ Brexit แบบยุ่งเหยิงหรือไม่มีข้อตกลงซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยหมายความว่าการที่สหรัาากรจะออกจาก EU สิ้นเดือนตุลาคมก็มีความเป็นไปได้ตราบใดที่ EU ยังไม่กำหนดการใหม่ประกาศกำหนดการใหม่ที่ชัดเจนซึ่งต้องเป็นฉันทามาติภายใน60ชั่วโมงก่อนวันที่31ตุลาคมนี้ ขณะที่สำนักวิจัยโอปินียมของสหรกักรสำรวจความคิดเห็นประชาชนในต่างประเทศระหว่างวันที่23-25ีตุลาคมที่ผ่านมานะคะบอกว่าถ้าจะจัดการเลือกตั้ง12ธันวาคมนี้เป็นยังไงเพราะว่ากำหนดการจริงต้องไปเลือกปี2565นะปรากฏว่าคะแนนของพรรคอนุรักษนิยมนะคะอยู่ที่4 0ทิ้งห่างจากพรรคแรงงานถึง16%แล้วก็คะแนนนิยมของพรรคแรงงานอยู่ที่2 4เท่านั้นเองค่ะ สรุปก็คืออังกฤษเหมือนแบบกลับไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้นะคะคือทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีโซลูชันใหม่คือเลือกตั้งใหม่ดีไหมนะคะก็เลยกลายเป็นประเทศที่กำลังวุ่นวายอยู่กับทิศทางการ เก้าของประเทศนะคะว่าจะทําอย่างไรแต่ว่าทางที่จะออกจากสหราชาจากสหภาพยุโรปก็ถือว่าเป็นทางที่ค่อนข้างชัดเจนีแต่ยังจัดการอะไรไม่ได้เลยจนถึงเส้นตายแล้วเส้นตายอีกและเส้นตายใหม่มกราคมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามค่ะ ประเด็นสุดท้ายที่เอามาฝากกันนะคะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจจีนค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าเวลาเรามีข่าวเศรษฐกิจจีนทุกคนต้องตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่เป็นคู่ค้ากับหลายๆประเทศทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยแล้วก็ประเทศในอาเซียนด้วยเศรษฐกิจจีนเติบโตดีก็แปลว่าเราจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเยอะมากขึ้นอีกแล้วเราก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยนะคะในปี2020ที่กาลังจะถึงนี้ IMF ออกมาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของจีนจะชะลอตัวลง อยู่ต่ำกว่าระดับที่6เค่ะน้อยลงแบบนี้นักท่องเที่ยวจีนอาจจะลดลงหรือเปล่าเพราะว่าเงินลดน้อยลงก็เป็นได้นะคะโดยจางเทารองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศเขาก็พูดในที่ประชุม IMF นะคะและ World Bank ที่วอชิงตันดีซีบอกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจีนมีแนวโน้มขยายตัวช้าลงอีกในปีหน้าแม้ว่าภาพรวมเศร,รษฐกิจโลกจะขยับดีขึ้นนะคะ รายงาน World e c onom i c Outlook ฉบับล่าสุดที่ IMF เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการปรับลดประมาณการการขยายตัวเศรษฐกิจจีนลงเหลือ5.8%ในปี2020ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขคาดการอัตราเติบโตที่6.1%ในปีนี้และช้าก,กว่าปี2018ที่ขยายตัวถึง6.6%จางให้สัมภาษณ์กับ CNBC นะคะบอกว่าเศรษฐกิจจีนกำลังชะลอตัวต่อเนื่องเพราะ เทรนด์การเริ่มมาตั้งแต่2ปีที่แล้วนะคะเขาบอกว่ามีความขัดแย้งทางการค้ามีปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์โดยที่ความไม่แน่นอนเหล่านี้มีอยู่ทั่วโลกซึ่งสร้างแรงกดดันในทิศทางขาลงต่อเศรษฐกิจจีนเพิ่มขึ้น ซังบอกว่าตัวเลขการเติบโตดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเพราะจีนอยู่ในระหว่างปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งหมายถึงลดการก่อหน,นี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหันมาพึ่งพาการบริโภคในประเทศมากขึ้นและการเปลี่ยนผ่านนี้น,นะคะแม้ว่าจะทําให้ GDP ขยายตัวช้าลงแต่ก็เป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพมากขึ้น เขาบอกว่าเราคงไม่คาดหวังว่าจะมีประเทศไหนไม่ว่าจะมีขนาดเศรษฐกิจเท่าใดขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่อัตราส0 7%หรือ8%เรากซากำลังพูดถึงการเติบโตด้วยคุณภาพที่ดีขึ้นและยั่งยืนขึ้นเขาก็เลยคิดว่าตัวเลข5.8%หรือใกล้เคียงเป็นตัวเลขที่เหมาะสมนะคะ ขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจีนก็เพิ่งประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส3ขยายตัวช้าสุดในรอบกว่า27ปีที่ระดับ6และรัฐบาลก็ตั้งเป้าว,ว่า GDP ตลอดทั้งปีนี้จะขยายตัวในช่วงระหว่าง6 6.5ค่ะ เศรษฐกิจโลกเติบโตเราก็จะดีใจนะคะแต่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงไปก็อาจจะเป็นข้อดีค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่จีนเองอาจจะกําลังรักษาสมดุลอะไรบางอย่างทางเศรษฐกิจก็เป็นได้แต่สิ่งที่ต้องลุ้นก็คือแล้ว GDP บ้านเราเป็นอย่างไรอันนี้สําคัญเพราะเกี่ยวกับปากท้องของเราโดยตรงค่ะนี่เป็นประเด็นของ World Focus นะคะพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อค่ะ